โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็หายกันไปตั้ง3วันเลยนะครับก็เพราะว่างานเยอะนะครับการบ้านมันเยอะนะครับก็ใกล้จะจบม.6แล้วนะฮะก็มันจะหนักนิดนึงนะฮะก็แบบว่าแบบงานไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ยทำไมมันกระตุกจังวะนะครับแล้วไหนจะแบบว่าพวกงานกลุ่มโอ้โหงานกลุ่มอีกนะเว้ยนะครับงานกลุ่มที่แบบว่าต้องทำกันเป็นกลุ่มนะฮะแบบว่าเช่นพวกถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูกันเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับแมปชังไอแลนด์นะครับผมก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่นี้นะครับและแน่นอนครับว่ามันเป็นแมปเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นจบภายในคลิปเดียวหรือเปล่านะเพราะว่ามันคือการเล่นแบบสดๆนะฮะก็คือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะทำเป็นซีรีส์ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้อ่ะถ้าเป็นแบบตะลุยอวกาศก็ว่าไปอย่างนะโอ้ผมคิดถึงซีรีส์นั้นมากเลยนะครับซีรีส์อวกาศนะฮะนะครับโอเคนะก็เรามาเล่นกันเลยนะฮะโอเค starting โอเค hello and welcome to Chunks Island your objective 1 get start by building a base ก็คือให้เราสร้างบ้านหรือสร้างฐานทัพใช่ไหมจะสร้างทำไมว่าฐานทัพเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้มันก็มีแค่นี้นะฮะมันคงไม่มีมอนสเตอร์ที่ไหนมาบุกโจมตีเราหรอกถูกไหม2 get good enchant gear ก็คือแบบว่า enchant ชุดกงชุดเกาะอะไรว่าไปนะฮะ3ตะลุยเนเธอร์นะครับผม then you can make your own objective if thing get boring sorry อ๋อแบบทำให้น่าเบื่อก็ขอโทษด้วยอะไรเงี้ย if this is not high quality this is my first map and using my building skill to hopefully draw some attention pay well โอเคอันนี้ก็เป็นแมปแรกของเขานะฮะโอเคกระตุกจังวะเราจะปรับอะไรดีอ่ะก็จะกระตุกนิดนึงนะครับก็คอมใกล้จะพังแล้วโอเคมาออบเจคทีฟแรกเขาให้เราสร้างฐานทัพใช่หรือไม่โอเคก็สร้างพวกบ้านนั่นแหละฮะโอเคก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่สายเอาชีวิตรอดนะครับก็เอาชีวิตรอดไม่เก่งอะไรเงี้ยคือถ้าผมผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะฮะสามารถคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะฮะโอเคผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วคิดว่าน่าจะหาซีรีส์ใหม่ดีกว่านะครับหาซีรีส์ใหม่ลงช่องดีกว่าครับไม่ได้หามานานแล้วแหละนะครับก็มัวแต่ติดงานติดกันบ้านแล้วมันดูมืดจังนะฮะกันบ้านอะไรเงี้ยผมก็อยากมีกำลังใจอะนะก็ช่วงนี้ก็ผมก็แย่นะครับและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเดาออกว่าแย่เรื่องอะไรนะฮะแน่นอนครับ โอเคว่าทำไมมันมืดจังกลางคืนนี่มันมืดขนาดนี้เลยเนี่ยมืดจัดประหลัดบอกเลยนะเนี่ยโอ้ขนาดผมปรับเป็นไบรท์แล้วนะปรับเป็นไบรท์แล้วยังมืดขนาดนี้เลยวะเฮ้ยมันมืดจริงอ่ะดูเห็นไหมมันมืดมากเลยอ่ะนี่ผมปรับแสงสูงสุดแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันมืดขนาดนี้วะโอเคเราก็จะไอ้นี่นะจะเคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งไปเลยนะพวกโอ๊ยตกพวกยงพวกหญ้าก็ออกให้หมดนะฮะใบไม้เพราะว่าเราจะสร้างฐานทัพของเรานั่นเองสร้างบ้านนั่นแหละฮะพูดง่ายๆผมว่าเคลียร์พื้นดินก่อนดีกว่าวะแล้วค่อยไปตัดต้นไม้ที่หลังดีไหมเนี่ยพวกองพวกอ้อยเอาออกไปให้หมด
ไก่เต็มเลยวะไม่อยากจะฆ่าครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าผมทำซีรีส์ใหม่ขึ้นมาก็ช่วยผมด้วยนะครับก็ช่วยแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบช่วยซัพพอร์ตใช้คำนี้ดีกว่าแบบซัพพอร์ตว่าต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าผมไม่ใช่สายเอาชีวิตรอดนะก็อาจจะมึนงงนิดนึงนะฮะก็อาจจะทำอะไรโง่ในคลิปก็เป็นได้อันนี้เรื่องจริงครับเยอะอยู่เหมือนกันนะทิ้งบางทีผมเล่นซีรีส์เอาชีวิตรอดผมก็อาจจะทำอะไรโง่ๆให้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมก็อาจจะแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรของพี่วะเนี่ยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะงงพี่ทำไมไม่นู่นไม่นี่นะก็นั่นแหละฮะแนะนำกันได้นะฮะคอมเมนต์มาเลยนะโอเคเราไม่รีบครับเราเรื่อยๆแต่ผมว่าถ้าจะจบพาร์ทนี้พาร์ทเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะฮะแต่เอาจริงๆอ่ะมันเล่นให้จบในคลิปหนึ่งก็ได้นะเว้ยเพราะว่าออบเจกตีฟมันมีแค่3อย่างใช่ไหมมันก็มีให้เราสร้างบ้านแล้วก็พวกได้พวกอุปกรณ์ที่เอนชานครบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือไปตะลุยเนเธอร์มันก็จะจบใช่ไหมก็คือจบคลิปจบไอ้แบบเนี้ยนะฮะหรือว่าจะทีละอย่างดีเอาแบบว่าเป็น3คลิปไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าคลิปนี้ก็สร้างบ้านไปก่อนอ่ะสมมติสร้างบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมคลิปที่2ก็อาจจะเป็นหาพวกอุปกรณ์เอนชานให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็อาจจะแบบว่าไปเนเธอร์อะไรเงี้ยก็คือเป็นการจบแมปนั่นเองนะฮะก็ได้นะเพราะว่ากว่าจะทำแต่ละอย่างเวลาออเทปทีผมว่าก็ใช้เวลาอยู่นะเนี่ยกว่าจะตัดไม้กว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะและเราก็ต้องปลูกทดแทนด้วยนะถ้าไม่ปลูกนี่คือหมดแล้วอ่ะเพราะว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้มันก็มีแค่นี้เลยฮะที่เหลือก็เป็นโลกที่ว่างเปล่าแล้วนะเหมือนเราอยู่อวกาศอ่ะถ้าเป็นกลางคืนนะถ้าเป็นบรรยากาศคืนเหมือนกับเราอยู่อวกาศอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างล่างมันก็โล่งฮะข้างล่างมันจะมีแต่ดวงดาวเห็นไหมเหมือนเราแบบอยู่ดาวนึงนะฮะที่แม่งก็มีแค่นี้โอเคไม้หมดอย่างว่าน่าจะหมดแล้วหรอมั้งต้นโอ้แต่ใบไม้แม่งก็เยอะนะใบไม้ก็เยอะอยู่อะบอกเลยแต่ผมไม่อยากฆ่าสัตว์อะทำไงดีวะเนี่ยเอาไปว่าถ้าหิวจัดก็นั่นแหละฮะฆ่าสัตว์ไปเลยก็พอแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วแมปนี้ก็น่าจะจบด้วยการที่ว่าเราไปเนเธอร์แค่นั้นแหละคงไม่ได้จบแบบว่าไปฆ่ามังกรอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่ไงมันยังมีไม้หลงเหลืออยู่นี่วะโอเคนี่ไงมันยังมีหลงเหลือตามซอกตามมุมเนี่ยโอ้ยพังเนี่ยเราแค่เคลียร์ใบไม้นะก็กินเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วข้างล่างมีอะไรลงไปสำรวจดูก่อนนะไปสำรวจก่อนว่ามีอะไรตรงนี้มีน้ำมันต้องมีน้ำเหมือนแหละไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้นะโอเคเอาพวกคมออกให้หมดก่อนดีกว่าขาปงขาเปียกเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แหละข้างล่างมีอะไรครับดูมาชมกันดีกว่ามีครบเพลิงมีแร่ค่ะมีแร่และถ่านมีกล่องด้วยครับโอ้โหมีแร่ใช่ไหมโอเคอย่าเพิ่งเก็บแล้วกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนข้างล่างนี้คืออะไรครับข้างล่างนี้เป็นที่เอนชานแล้วก็แร่เพชรแล้วก็ไอรอนโอเคแล้วก็อะไรวะสุดท้ายนี้ก็จะเป็นประตูเนเธอร์นะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับงั้นผมไม่ยืมแล้วกันเนาะ
นะครับก็ทำมี3 objective ใช่ไหมก็ทำไปเลย3คลิปนะฮะทีละอย่างทีละอย่างไปไม่ต้องรีบนะครับโอเคนี่มันยังมีไม้เหลืออยู่เนี่ยผมต้องเคลียร์จากด้านบนแล้ววะมันต้องเคลียร์จากด้านบนแล้วเพราะว่าแม่งเยอะแม่งเยอะอ่ะเยอะจัดประหลัดบอกเลยอ่ะจะเรียกซีจะเรียกแมปนี้ว่าเป็นซีรีส์ได้ไหมถ้ามี3คลิปเรียกว่าได้ไหมเรียกว่าซีรีส์ได้ไหมเนี่ยหรือว่าไม่รู้โอ้ใบไม้แม่งเยอะเยอะจัดประหลัดบอกเลยเยอะจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกมาเลี้ยงควายหลายข้อก็ยังบอกว่าสุดจัดนั่งรอไปนะครับนี่ไงแม่งยังมีซากไม้ที่หลงเหลืออยู่ในต้นไม้เพราะว่าถ้ามันหมดต้นแล้วจริงๆป่านนี้ใบไม้แม่งสลายหมดแล้วมันคงไม่ลอยอย่างนี้หรอกโอเคเปิบโอ้แม่งเยอะอ่ะเยอะจัดอ่ะถ้ามี TNT ผมระเบิดแล้วเนี่ยจะให้มันโล่งๆเขาหน่อยนะต้นไม้แม่งก็ใหญ่ขึ้นเอาจริงสร้างบ้านบนต้นไม้ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าใบไม้มันใหญ่อยู่แล้วนะฮะมันกว้างมันทำเป็นบ้านไม้ได้เลยแหละจริงๆอ่ะบ้านบนต้นไม้พูดตรงๆเลยเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่ข้างในซอกในมุมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหมดแล้วไม่รู้ลองขึ้นไปดูแล้วกันคุณผู้ชมคิดว่ามันหมดหรือยังนะฮะคิดว่าหมดหรือยังแต่ใบไม้มันก็ยังดูหนาอยู่ดีเพราะฉะนั้นขุดต่อไปเนี่ยเออนี่ไงเนี่ย2อันเนี่ยเออเนี่ย3เลยเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่โอเคตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มสลายแล้วนะมีตรงนี้ยังโอ้ยตกหมดยังวะไม่รู้อะตอนนี้ผมหิวแล้วเรามาประทังชีวิตกันดีกว่าเว้ยโอเคโดยที่เราจะทำอุปกรณ์ก่อนปั๊บอ่ะอย่างแรกคราฟไม้ก่อนไม้เอ้าไม้ไปไหนวะเออนี่เจอแล้วอ่ะเราจะทำพิกแอคขวานแล้วก็พั่วสุดท้ายก็เป็นดาบเอาไว้ป้องกันตัวเผื่อมีอะไรไงเผื่อมีอะไรขึ้นมานะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละเออหมดแล้วโอเคเนี่ยเปิ้ลลงมา1ลูกนี้ก็ต้องกินสิมาเรามีบล็อกดินเหลือไหมไม่มีใช่ป่ะเพราะเราไม่ได้ขุดเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะโอเคช่างมันงั้นเราจะลงไปในนี้ก่อนเราจะนี่ก่อนเลยนะฮะเราจะเอาหินมาก่อนดีไหมแต่แน่นอนแหละเราต้องทำอะไรรู้ป่ะมีเสียงลาวาอยู่นี่เราต้องทำ Infinity Cobblestone นะครับจะได้มีหินไงจะได้ไม่ต้องมานั่งทุบอย่างเงี้ยมันเปลืองทรัพยากรนะครับพอแน่นอนแล้วว่ามันมีจำกัดครับและจำกัดมากด้วยแหละนะเราจะทำพาร์ทไหนดีโอเคงั้นทำเป็นขุดไก่แม่งเยอะว่ะไม่ไหวแล้วเราไม่มีเตาใช่ไหมอ่ะไม่มีเตาทำไงอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าลาวามันอยู่ตรงไหนวะ Under Construction ข้างล่างนี่เหรอมีป่ะไม่รู้ว่ะ
หรือว่าจะทำพาร์ทสุดท้ายดีเพราะว่ามันก็ต้องนี่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องใช้ออกซิเดียนถูกป่ะแต่ผมก็ยังไม่อยากขุดเท่าไหร่อ่ะยังไม่อยากขุดหาลาวาเท่าไหร่โอเคก็จุดประสงค์ในคลิปนี้ก็คือทำบ้านนั่นเองฮะออบเจคทีฟก็คือบ้านเออฆ่าแม่งเลยเหลือสักตัวสองตัวพอหมดยังวะเอาแค่นี้พอละโอเคเอาแค่นี้พอละเพราะสัตว์บนโลกมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับโอเคมาสร้างบ้านดีกว่าไหมเอากล่องมาก่อนย้ายก่อนจึ๊บโอเคมาบ้านเราจะทำบ้านแบบไหนดีโอ้ทำไมมันยังไม่นี่วะทำไมมันไอ้นี่ยากจังวะมันสไลด์ยากจังวะเนี่ยใบไม้เนี่ยมันไม่มีไม้ข้างในแล้วเนาะแต่แม่งไม่สไลด์เออช่างแม่งไปดิโอเคมาสร้างบ้านดีกว่านะครับโอเคบ้านของผมก็จะจนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าทรัพยากรแม่งจำกัดมันจำกัดเราก็ใช้เปลืองไม่ได้นะเราก็ต้องใช้แบบประหยัดนั่นเองเอาประมาณนี้พอไหมพอไหมเออเอาแค่นี้พอแหละไม่ต้องเวอร์หวังอะไรมากมายครับ2 3แม่งติดใบไม้ทำไมมันยังไม่หมดสักทีวะผมขอเคลียร์นึงเนี่ยต้องให้ลงมือเองไม่งั้นไม่สลายหรอกพวกนี้มันสลายแต่มันสลายช้ามากอ่ะมันช้าเกินอ่ะเกียดรอแล้วอ่ะโอเคหมดไปละ1 2 3เอาประมาณนี้พอไหมผมว่าเอากว้างกว่านี้นิดนึงดีกว่าเอากว้างกว่านี้นิดนึงดีกว่าใช่ผมนี่เอากว้างอีกสักนิดนึงพอผมก็ไม่ได้สร้างบ้านเก่งอะไรครับก็สร้างมันก็เฉยเฉยยังไม่ได้สวยอะไรเลยเราแค่ต้องการที่อยู่อาศัยแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องหวือหวาหรูหราอะไรมากมายนะฮะอย่าโชว์ช้ำเข้าใจไหมอย่าโชว์ช้ำอย่าตลกอย่าตลกผู้ชมอาจจะงงครับพี่อะไรของพี่เนี่ยเออผมก็งงครับว่าอะไรของผมห ลอนหลอนมอนอยู่ไหนประมาณนี้แหละเอาประมาณนี้พอละมันไม่มีทรายใช่ไหมไม่มีก็ไม่ต้องทำกระจกแค่นั้นแหละรู้เรื่องปึ๊บปึ๊บเนี่ยแค่นี้ไม้มันก็จะหมดแล้วจะผมว่าบ้านผมก็ใหญ่นะเพราะว่าอะไรของวัววะเก่งจริงจริงเลยนะครับโอเควางกองข้าวปั๊บประตูมาปึ๊บไปประตูปึ๊บก็จึ๊บเดี๋ยวเราสำรวจก่อนว่าแม่งมีทรายจริงไหมไม่มีใช่ปะไม่มีหรอกมั้งเห็นแต่ดินเนี่ยงั้นเราจะทำไอ้นี่แทนแล้วกันทำรั้วไม้เป็นกระจกแทนแล้วกันนะเอาไอเดียไอ้ข้างหลังนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยดีกว่าโอเคไหมโอเคเอาแบบนี้แล้วกันบ้านผมก็ไม่ได้รวยนะครับก็เอาแค่นี้แหละโอเคนี่ไม้แม่งจะหมดแล้วอะแม่งเปลืองทรัพยากรแค่ไหนอะโอเคเอาแค่นี้พอละเอาชั้นเดียวมันต้องหูหวาไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นเตาไม่ใช่ไอ้นี่มันประตูรั้วไอ้บ้ารั้วไม้อยู่ไหนวะ
ว่าไม้นี่ไงเจอละโอ้สักประมาณนี้พอปะวะอ่ะบอกว่าไม่พอวะเชื่อว่าปึ๊บบ้านผมแม่งสุดยอดเลยเออบ้านเลยวะเนี่ยโอ้ไม้หมดครับไม้หมดนั่นแหละอย่างที่ผมบอกครับทรัพยากรมันน้อยก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะฮะชูก้าเราปลูกนี้เนี่ยปลูกนี้ไปโอเคต้นไม้เราก็ปลูกไว้ไม่เอาเลยต้นไม้ก็ปลูกไว้รอบๆบ้านอย่างนี้เออปลูกเยอะๆไปเลยเรายืมเข้ามาตั้งเยอะเราก็ต้องจ่ายคืนเยอะๆนะครับโอเคประมาณนี้พอแล้วที่เหลือก็เป็นกล่องแล้วก็ติดปัญหาเยอะวะเอ้ยสองกล่องพออยู่พออยู่โอเคแล้วก็เก็บของนี้ไปครับปึ๊บปึ๊บพวกไข่กงไข่ไก่เก็บไปทั้งหมดโอเคเหลือประมาณนี้อาหารเอามาให้หมดเลยครับทุกอย่างนะเราจะลงข้างล่างกันนะครับโอ้บ้านผมแม่งสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับเรายืมหินมาสัก8ก่อนดีไหมพอปะวะน่าจะพอมั้งมันก็มีพวกฐานอยู่นี่หว่าใช้ได้มันก็ขุดได้อยู่นะหินเนี่ยมันไม่ได้คือโลกของเราแม่งไม่ได้คือใต้ก่อนเนี่ยแม่งก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นปะวะมันก็ยังแบบว่ายังขุดไปได้อะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการตกด้วยเพราะว่ามันมีบาเรียกั้นอยู่นะครับเรียกว่าบาเรียแล้วกันเนี่ยกั้นอยู่เลยพอเราขุดไปเจอปั๊บอ้อมันสุดแล้วได้หว่าอะไรเงี้ยโหได้ต้อง27อ่ะแค่นี้ยังได้27เลยโอเคงั้นเรามาทำอาหารกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราขุดหายนี่ก่อนดีไหมขุดหาไอ้ลาวาอยากรู้มันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยถ้ามันสุดเนี่ยมันจะนี่ไงเห็นไหมมันสุดแล้วมันก็จะเห็นตรงเนี้ยขึ้นมานะครับเราก็ไปต่อไปแล้วตรงนี้เป็นปุ่มโอเคขุดไปเถอะอย่างน้อยก็ได้เยอะอยู่นะขุดไปเก็บไว้ใช้อะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามาสูตรมันจะเป็นแบบนี้เว้ยไม่เอาดีกว่าซ่อม เดี๋ยวมันดูไม่สวยงามโอเคปึ๊บโอเคเอามาเลยแล้วกันเบลสองมาแล้วเอาฐานไม้หมดเลยตอนเนี้ยฐานหินเนี่ยเอาไม้หมดปึ๊บโอเคไปขึ้นไปครับโอ้มืดอีกแล้วเนี่ยมืดโคตรเร็วเลยโอเคเรายังไม่มีไฟเราจะใช้ฐานแบบใช้ไปอีก3ก้อนแล้วกันไปโอเคแล้วเราจะทำทอชนั่นเองนะครับไม้พอปะวะมี2อันก็ทำโอ้โห12อันว่าเหลือแล้วก็ปักรอบๆ บ้านให้มันสว่างแค่นั้นเองนะฮะปั๊บปึ๊บโอ้โหเหลือเฟือเลยเนี่ยบอกให้เนี่ยไพ่นี้ก็เหลือแล้วครับปั๊บติดตรงกระจกดีมั้ยหรือไม่ดีไม่รู้ช่างมันติดตรงนี้อีกครับไอ้อีก4อันก็เก็บไว้โอเคลงพวกแรกเก็บไว้ครับเก็บไปใช้อัปเกรดนั่นเองฮะอัปเกรดคืออะไรก็แบบว่าทำชุดเกราะเล็กทำดาบเพชรอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออใช่ใช่เพชรมันเอาไปทำดาบไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอาไปทำโต๊ะเอ็นชานโต๊ะหนึ่งนะครับโอเครู้เรื่องจ้าลุยครับโอเคงั้นเราไปขุดหาลาวาดีกว่านะครับน่าจะอยู่ใต้ล่างนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าตรงป้ายนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเขียนว่า under construction นะครับลองขุดไปดูแล้วกันจะเสียงดีไหมเนี่ยไม่รู้ว่าลองขุดผมว่าน่าจะมีแหละข้างล่างเนี่ยเออใช่ถ้าผมตายของผมจะตกไอ้นี่ไฟอะไรวะนี่ไงเจอแล้วลาวาครับไม่ต้องขุดข้างล่างแล้วนี่ครับตรงนี้มันมีลาวาอยู่นั่นเองนะครับใช่ใช่ตรงนี้มีลาวาอยู่โอเคโอเคครับตรงนี้ไม่ลาวานะข้างล่างนี้ก็เป็นพวกแร่เพชรเอาแร่เหล็กมาก่อนดีกว่ามีกี่อันมี3อันใช่ปะเออเอามาข้างล่างนี้ก็อุ๊ยมืดมืดเกินอ่ะพอแล้วโอเคอุ๊ยติดบล็อกเนี่ยไปปึ๊บมีกี่อันเราไม่หมดโอเคอันนี้เอาไว้ค่อยคุยได้ไหมยังไม่หายดีเอาไว้ค่อยคุยไงแร่เพชรเนี่ยเอาไว้ค่อยคุยที่หลังครับว่าเราจะเอายังไงต่อกับมันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปข้างบนดีกว่าป่ะออบเจคทีฟแรกเราใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้ค่อนข้างมืดครับค่อนข้างมืดเดี๋ยวเอาท็อปมาปักดีกว่าที่เราขุดหินไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็มีเนื้อไก่ตอนนี้นะอ่ะสัก2ดวงพอเหลือนี้ก็เก็บไว้เออเอาแร่เหล็กไปเผาดีกว่าเว้ย3วันก็ได้พิกแอคเหล็กพอดีครับแต่จะได้คนบล็อกมาอีกจริงๆก็ทำฟาร์มได้นะแต่ผมว่าพื้นที่ไม่จำกัดไม่จำกัดมากทำฟาร์มได้นะพูดจริงโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ในช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ